ดูคู่รองกันนะครับไปรับชมเลยครับยอดขุนทัพสก.สุไหงยิมเจอกับม้าศึกเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชครับ128ปอนด์เท่ากันนะครับคู่นี้4ครั้งที่ผ่านมายอดขุนทัพชนะ3ม้าศึกเล็กชนะ1ยอดขุนทัพผลงานหลังๆนี่ก็มีชนะคะแนนเพชรเมืองไทยสจ.วิชิต8ริ้วชนะคะแนนสุริยันเล็กอบต.กัมพีแล้วก็ล่าสุดชนะเพชรเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับส่วนม้าศึกเล็กหลังๆก็ร้อนแรงไม่แพ้กันครับชนะน็อกยุทธชัยสมศักดิ์ก่อสร้างยก4ชนะคะแนนยอดสยามสจ.วิชิต8ริ้วแล้วก็ชนะคะแนนเพชรเกียงไกรต่อศิลาชัย3ไฟหลังก็ชนะรวดกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์นะครับร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับชี้ขาดบนเวทีรูปร่างชงชกก็อยู่ที่ยอดขุนทัพครับมวยสูงยาวเข่าแหลมเลยครับคนนี้สำหรับในวันพรุ่งนี้นี่ที่ลุมพินีนะครับศึกเพชรหนุ่มน้อยครับพรุ่งนี้รายการดีครับศึกเพชรหนุ่มน้อยก็แจกลอตเตอรี่เหมือนเดิมครับ400ใบครับสำหรับคนที่ซื้อตั๋ว400ท่านแรกมีคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับหลายคู่ก็ไปติดตามกันครับที่ลุมพินีเดินครับยอดขุนทัพขวาซ้ายมาขวาโอ้โหเตะเฉียวหัวครับเตะสูงนะครับยอดขุนทัพขวาไปสวนหมัดมาต่อยน่ากลัวครับยอดขุนทัพหมดยก3ตามกันต่อนะครับยกที่4ครับยอดขุนทัพสก.สุไหงยิมกับม้าศึกเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชผักออกไปเอาโอ้โหโยนเข่าซ้ายขวาเขี่ยล่างเสียจังหวะล้มไปครับม้าศึกเล็กขาแข้งอ่อนที่ทีมงานก็ใจหายเหมือนกันนะครับเอาคืนก้นจำเบ้าไปแล้วครับยอดขุนทัพยกนี้สำคัญมากใครทำได้ก็มีสิทธิ์เป็นผู้ชนะสูงขึ้นคอได้ไหมขวางไว้เสียบขวาก่อนจากครับร้อยเอกสมบูรณ์นี่ก็แยกก่อนยกนี้นี่เปิดเกมเต็มที่สวนหมัดแทงเข่าครับยอดขุนทัพตั้งแขนสู้กันอยู่ยัดเข่าซ้ายเด้งซ้ายคืนไปไม่ยอมแหมใกล้เชือกใกล้เชือกไปนิดหนึ่งนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทำไมมันต้องเจอกัน4ครั้งก็ชกกันแบบนี้ครับนี่ครั้งที่5นะครับแดงนี่ชนะ3น้ำเงินชนะ1ครั้งนี้เป็นยังไงจะเป็น4-1หรือ3-2ครับเอ้าศอกมาเอ้ามีหมัดด้วยยอดขุนทัพโอ้โหดักแทงเข่าเอายัดคืนไปเลยครับคาไว้คาไว้เสียบขวายัดหน้ายัดแล้วก็ขาลอยไปข้างหนึ่งเจอเขียนล่างล้มลงไปตอนนี้ชนอย่างเดียวแล้วยัดเข่าขวาครับเสียบซ้ายสุดมันครับชิงดำครับชิงดำหมดยก4คู่ขี้นะครับสถานการณ์ที่เบียดกันอยู่ยกสุดท้ายครับใครทำได้ก็เป็นผู้ชนะไปครับเสียจังหวะล้มไปครับต่างคนต่างล็อกต่างคนต่างตีครับยังไม่มีใครเพียงพ้ําแม่จับได้สวยทั้งคู่เขย่ายัดเข้าไปเอายัดซ้ายครับใครเจอหักล้มนี่เป็นเรื่องเลยนะครับยกสุดท้ายแล้วก็ชิงกันแบบนี้เนี่ยเอ้าศอกมายัดซ้ายครับเสียบขวาคืน
ไหล่แขนโอ้โหเสียบซ้ายเสียบอีกทีนึงอ๋อถ้าล้มเสียหายโอ้โหไปล้มครับล้มนี่ต้องเอาคืนเลยครับทางด้านยอดขุนทัพหิ้วแล้วต่างคนต่างหิ้วจับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบตีกันไปเสียบคืนไปคู่นี้นี่มันจริงเขี่ยล่างไม่ล้มแล้วเดินชนอยู่ครับยอดขุนทัพถึงจุดนี้ก็ยังสูสีโอ้โหดักแทงอ้าวแข้งซ้ายคืนด้วยขวาเขี่ยล้มมันล้มในช่วงปลายยกสุดท้ายด้วยแต่ยังเดินต่ออีกครับยอดขุนทัพทำแล้วก็หวังว่าจะทำให้ขาดไปเลยใกล้เชือกไปนิดนึงร้อยเอกสมบูรณ์บอกแหมนี่มันจับมากไม่ดีนะคือล็อกเวลากรรมการบอกให้ปล่อยต้องปล่อยแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับว่ากรรมการเขาชอบแบบไหนก็ลุ้นไปพร้อมๆกันสุดท้ายท้ายสุดไปไหนครับไปที่แหมมุมแดงครับยอดขุนทัพสก.สุงไหงยิมครับเพิ่มสถิติให้ตัวเองครับในการเจอกับม้าศึกเล็กเป็นชนะ4แล้วก็แพ้1อ่ะนี่ก็คือคู่รองนะครับหมายก็เบียดกันคู่ขี้สูสีครับชิงดำแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางด้านยอดขุนทัพนี่ชิงจังหวะได้ดีกว่าก็เลยได้รับการชูมือไปนะครับ